คราวนี้ลองไปดูประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมากันบ้างนะคะย่างกุ้งถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาค่ะในเวลานี้เนี่ยเขามีคำสั่งปิดสวนสาธารณะและทะเลสาบทุกแห่งในพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างน้อยๆจนถึงสิ้นปี2563นี้นะคะนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นการลดแหล่งในการแพร่กระจายเชื้อนั่นเองค่ะนี่เป็นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยกันออกมาล่าสุดจากสำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานมาจากที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเมื่อวันที่21ธันวาคมนะคะว่าเทศบาลเมืองย่างกุ้งเขามีการออกแถลงการปิดสวนสาธารณะทุกแห่งสนามเด็กเล่นสวนสัตว์และทะเลสาบอินยาซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองย่างกุ้งเพื่อที่จะลดการรวมตัวกันของประชาชนเบื้องต้นสถานที่เหล่านี้จะปิดให้บริการจนถึง31ธันวาคม2563เป็นอย่างน้อยค่ะโดยเมียนมามีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 116,000 คนแล้วส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็มีมากกว่า 2,400 คนค่ะจากที่เมียนมาขยับไปดูที่อินโดนีเซียเวลานี้อินโดนีเซียยืนยันผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า200รายเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะซึ่งเทศบาลกรุงจาการ์ตาก็ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการทางสังคมจนถึงหลังปีใหม่ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตามีการลงนามในคำสั่งขยายมาตรการควบคุมทางสังคมในเมืองหลวงของอินโดนีเซียออกไปอีกอย่างน้อย2สัปดาห์จนถึงวันที่3มกราคมขณะเดียวกันเทศบาลกรุงจาการ์ตาก็มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยอีก 7,000 เตียงและห้องรองรับผู้ป่วย ICU อีก 1,000 ห้องตลอดจนการเพิ่มจำนวนบุคลากรการแพทย์ทุกแขนงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการตอบสนองต่อวิกฤตโรคโควิด-19 ด้วยค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียก็รายงานสถิติถึงโรคโควิด-19 ในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 671,778 คนเพิ่มขึ้น 6,848 คนรักษาหายแล้ว 546,884 คนเพิ่มขึ้น 5,073 คนและเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 20,085 คนเพิ่มขึ้น205คนนับเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วที่อินโดนีเซียยืนยันผู้เสียชีวิตรายวันจากโรคดังกล่าวมากกว่า200คนโดยสถิติผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีจำนวน221คนค่ะปิดท้ายช่วงนี้ลองไปดูที่เกาหลีใต้นะคะเทศบาลกรุงโซลเมืองอินชอนและจังหวัดคยองกีซึ่งพื้นที่ทั้ง3แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีใต้เขามีการออกแถลงการร่วมกันเมื่อวันจันทร์ยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมขึ้นอีกขั้นด้วยการห้ามการรวมกลุ่มกันเกินกว่า4คนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในร่มหรือสถานที่กลางแจ้งระหว่างวันที่23ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองค่ะโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีมุนแจอินปฏิเสธที่จะยกระดับมาตรการเตือนภัยด้านสาธารณสุขในเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบหรือการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเป็นในก็กลัวเรื่องของเกี่ยวกับบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบแต่ว่านายซองจอฮยอปที่เป็นรักษาการนายกเทศมนตรีของกรุงโซลก็บอกว่าเกาหลีใต้ไม่มีทางก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ตราบใดที่ยังไม่สามารถลดการติดต่อโรคแบบคลัสเตอร์ที่เวลานี้ลุกลามไปเป็นการแพร่กระจายภายในครอบครัวเพื่อนและระหว่างบุคคลใกล้ชิดแล้วขณะเดียวกันเทศบาลกรุงโซลก็เปิดเผยได้ว่าตำรวจได้ทำการบุกตรวจค้นสถานประกอบการหลายแห่งเมื่อวันศุกร์เนื่องจากได้รับแจ้งมาว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมทางสังคมโดยจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้35คนและจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปด้วยค่ะ